ความเป็นไปได้ในอนาคตว่าใครจะได้เป็นผู้บัญชาการทหารบกคนต่อไปเนี่ยนะฮะเอาจริงๆแล้วนะเวลานี้ถ้าถ้าดูวิธีการวิเคราะห์ข่าวของสื่อสายทหารส่วนใหญ่ก็มองไปสมุดแล้วว่าผู้ช่วยผอบทอบ,บคนคนซึ่งเป็นผู้ช่วยผอบทอบท่านท่านรองพันเนี่ยจะได้มีโอกาสขึ้นมาเป็นผอบอทบ,ทนบคนต่อไปแต่ว่าถ้าถ้ามานั่งวิเคราะห์ในประเด็นนั้นมันมันเอามันเอาแล้ว เพราะว่ามันมันง่ายเกินไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าอันนี้ต้องมองลงไประดับล่างนิดนึงล่างแต่ว่าก็คือระดับที่เป็นผู้บริหารของทัพพักที่หนึ่งนะครับโพสต์อันนี้ของคุณวัฒนาหน้าอ่านเพราะว่าคุณวัฒนาได้พูดถึงคุณพลคอแดงนะครับคุณวัฒนาได้โพสต์แล้วก็บอกว่าต้องจับตาดูรองอ๊อฟรองอ๊อฟนะฮะก็คือถือท่านชื่อชื่อเล่นชื่ออ๊อฟนะฮะพลตรีทรงวิทนุนพักดีเนี่ยพลตรีทรงวิทนุนพักดีเนี่ยนะฮะนามสกุลคุ้คๆนะฮะนามสกุลคุบ ปัจจุบันท่านเป็นรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งนะครับเป็นรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งคุณวัฒนาเขาเขียนว่าพลตรีทรงวิหนุนพดีนั้นมีโอกาสที่วันหนึ่งอาจจะจ่อเข้าไลาน์ไม่ใช่แค่ที่จะขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งคนต่อไปแต่ว่ามีสิทธิ์ลุ้นว่าวันหนึ่งอาจจะได้เป็นผู้บัญชาการทหารบกรองอ๊อฟเนี่ยจบเตรียมทหารรุ่นที่24นะฮะได้มีโอกาสไปศึกษาโรงเรียนร้อยในสหรัฐอเมริกา Virginia Military Institute นะฮะ VMI ในสอเมริกาเนี่ยมีโรงเรียนในร้อยอยู่2แห่งดังๆนะครับก็คือ VMI กับ West Point ส่วนใหญ่ทหารไทยที่ได้ไปเรียนในต่างประเทศถ้าได้เรียนในอเมริกาเนี่ยจะได้เรียนที่ VMI นะครับที่จบ West Point มาก็มีแต่ว่า VMI เยอะกว่าแต่ว่าเกษียณยุราชการเนี่ยปี2,568นะฮะเพราะฉะนั้น Big o อหรือรองอ Op ก็ยังอยู่อีกนานมีมีฐานะอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1 และประธานคณะทำงานเสริมสร้างหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วหรือ Rapid Deployment Force หรือ RDF ของกองทัพที่หนึ่งมาที่ค่ายสุรศร,รีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตรวจแผนเสริมสร้างหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF ของกองพลทางราบที่9ตามแนวทางของกองทัพภา่ที่1น,นะครับก็นี่คือภารกิจของท่านจบ VMI นะครับซึ่งเป็นอดีตผบพล1รออ,อเติบโตมาจากรอ11 รออนะฮะแล้วก็แน่นอนเมื่อกี้ผมที่ผมบอกว่านามสกุลค,ค,ค,คุณคุณคือเป็นบุตรชายของพลเอกอิสระพงษ์หนุนพักดีนะครับซึ่งเป็นอดีตพอบอทอบอนะครับก็จับตาดูนะครับวิกวิกทหารแต่ละคนหลังจากนี้จะคนก็มานั่งมานั่งคิดมานั่งวิเคราะห์กันว่าตกลงแล้วใครจะได้เป็นพอบอทอบอหลังจาก พลเอก,กพิรัตซึ่งเกษียณยุราชการในเดือนตุลาคมปีหน้านะฮะอันนั้นก็เป็นคำตอบซึ่งผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่เขามีอยู่ในใจอยู่แล้วว่าก็คงจะเป็นพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้ซึ่งเป็นผู้ช่วยพบตบเตรียมทหารรุ่นที่22ผนะฮะพลเอกนรงพันเนี่ยจะถ้าขึ้นต่อเนี่ยนะฮะก็คือได้อยู่ยาวจนถึงเดือนกันยายนปี2566นะซึ่งก็ถือว่ายาวทีเดียวถ้าอยู่เต็ม3ปี แล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็1ในเต็งหนึ่งก็คือรองออฟนี่นแหละนะฮนะแต่ว่าตามปกติแล้วผบทบในอดีตส่วนใหญ่แทบจะทั้งหมดก็คือต้องจบจปปอรอถ้ามีจบจาก VMI ก็อาจจะถือได้ว่าเป็นมาตรฐานใหม่นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันละกันกนี้ผมแค่รายงานให้ทราบสำหรับคนซึ่งติดตามข่าวการเมืองเรื่องทหาร